ผมไม่รู้ผมเชื่อใน,ในพระเจ้าหรือเปล่าเพราว่าผมเชื่อในสวรรค์ผมเชื่อในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเหนือไปกว่าชีวิตที่เรามีอยู่ที่เราสามารถแสวงหาโอกาสในการไปสู่ได้ไม่ใช่ว่าผมเชื่อว่าทั้งหมดนั้นมันเป็น,น,เ,ปนเรื่องจริงแต่ว่ามันให้โอกาสให้ผมมีความใฝ่ฝันว่าเมื่อทั้งหมดนี้สิ้นสุดลงเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอลังการไปกว่านี้มันทำให้การใช้ชีวิตมีเป้าหมายและมีความหมาย นั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่ผมชอบ Vikings วาร h ฮาร่าแหละนอกเหนือไปจากตอนที่ผมดูเนี่ยผมชอบทั้งพระเอกนางเอกพระรองนางรองชอบหมดเลยผมคิดว่าคาแรคเตอร์ดีมาก Vikings วาร h ฮาร่าใน Netflix คนหนึ่งซึ่งเขียนงานเกี่ยวกับเรื่อง Vikings ลงใน101 world คือคุณปรีดีของต้นคุณปรีดีเขาได้นำเรื่องเกี่ยวกับการอ้างความชอบธรรมจากวัฒนธรรมต่างแดนมาใช้ และ Mac แม้กระทั่งการอ้างความชอบธรรมจากศาสนาต่างแดนมาใช้ในการสร้างบร์มีให้กับผู้ซึ่งมีฐานะทมปกครองในระดับท้องถิน่นและนี่เป็นสิ่งที่เขาเล่าเกี่ยวกับไวกิ้งในยุคซึ่งอบรับศาสนาคริสต์น่าสนใจนะฮะว่าบทความนี้ซึ่งเขียนว่าอำนาจจากต่างแดนในยุคไวกิ้งเหตุผลที่สำคัญที่สุดของการเคลื่อนเข้ารับคริสตศาสนาของกษัตริย์เฮโร่บลูทูธใช่แล้วฮะบลูทูธนะฮะที่มาของคำว่าบลูทูธนะฮะ คือความต้องการในการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองของตนเองด้วยการโอบรับเอาอำนาจต่างแดงเข้ามาซึ่งดูเหมือนว่าจะเพิ่มความชอบธรรมเนี่ยก่อนที่จะเข้าสวมอำนาจบลูทูธแข่งขันทางอำนาจกับกษัตริย์ฮา r k คอนฮาร์รอสัน920ถึง961นะฮะซึ่งถ้าดูไว k i n g สวาร a ฮาร่เนี่ยทั้งซีรีส์แรกและซีรีส์ที่สองก็จะได้อัธรตตรงนี้เต็มๆกษัตริย์ไวกิ้งนอร์เวย์ฮาคอนฮาร์รสันเนี่ย เป็นกษัตริย์ร่วมสมัยกับบิดาของกษัตริย์บลูทูธและได้เผยแร่อำนาจในทางการสู้รบไปทางเหนืออย่างกว้างขวางแต่พอมาถึงทางตอนใต้ต้องมาดวลกันก็เป็นนั้นว่าฮาคอนฮาร์รัสันเนี่ยต้องมาดวลกับเฮโรบลูทูธเพื่อย่งชิงอำนาจและเฮโรบลูทูธเนี่ยเขาดึงความชอบธรรมของศาสนาคริสเนี่ยมาโอบรับให้ตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับเพนที่รู้กันว่ากษัตริย์ฮารคอนยึดอยู่กับวิถีปฏิบัติและธรรมเนียมเดิมของไวกิ้ง เมื่อเขาขยายอำนาจมาทางใต้นอกจากจะต้องเจอกับเฮรา b l u บลู o t h แล้วยังต้องถูกกดดันโดยอำนาจจากเยอรมันซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าจึงผลักให้เขาต้องถอยขึ้นไปทางเหนือแล้วก็พายแพ้ให้กับบลูทูธในท้ายที่สุดมาร์ h ชลซาลีนนะฮะ1 9 3 0เถึงอนเป็นนักมนุษยวิทยาคนสำคัญที่พัฒนามโนทัศน ของกษัตริย์และอำนาจจากต่างแดน Stranger King Concept นี้เขาต้องข้อสังเกตว่าในหลายสังคมจารกทั่วโลกนั้นผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำระดับที่ชนชั้นนำเนี่ย <c oughs> เป็นกษัตริย์ <c oughs> มักมีส่วนของความเป็นคนนอกหรือคนแปลกหน้าไม่ว่าจะในความเป็นจริงหรือในตามตำนานก็ตามเหล่านี้เป็นฐานอำนาจที่ทำให้คนผู้นั้นขึ้นครองอำนาจได้ก็คือว่า Something Foreign มันมี Charisma ต่อคนโลเคอลในในที่นี้คือตราบใดที่คนโลเคอลมีทัศนคติโอบรับ something f o r เรียนในแบบที่มองว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านะฮะในแบบที่เหมือนกับที่บลูทูธทำโดยที่ดึงความเป็นวัฒนธรรมของคริสต์ศาสนิกชนเข้ามาอันนี้เป็นอินเทอร์พรีเทชันหนึ่งนะฮะเป็นมุมมองในการตีความลักษณะหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนี้สําหรับทุกคนซึ่งศึกษาประวัติศาสตร์ยุคไวกิ้งแต่ว่ามาเชลซอลเลนเขาบอกว่าอำนาจที่มาจากภายนอกหรือมาจากต่างแดนมักจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้าง สถานะอำนาจของคนกลุ่มหนึ่งให้เหนือกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งในความขัดแย้งระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคระหว่างกลุ่มอำนาจแต่ละกลุ่มมุมมองที่เขาวิเคราะห์ได้ผมคิดว่าสําคัญที่สุดที่ต้องทําความเข้าใจคือว่าข้อเสนอเช่นนี้เนี่ยมีนนยยะจะบอกว่าไม่จําเป็นเสนอไปที่สังคมท้องถิ่นจะต่อต้านคนหรือสิ่งของหรือความคิดหรือวิถีจากภายนอก กลับกันเสียอีกสังคมท้องถิ่นหลายสังคมเลือกที่จะรับเอาสิ่งเหล่านี้เพื่อนํามาใช้ในสังคมของตนเองเมื่อว่าจะเพื่อการแข่งขันยั่งชิงอานาจหรือระดับความขัดแย้งหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการขึ้นสู่อำนาจของตนตัวอย่างของกษัตริย์ b l u e t o h ที่หันไปรับคริสต์ศาสนาจึงเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะพ้องกับมโนทัศน์ที่ว่าแต่หากเจาะจงลงไปอีกสักหน่อยอาจจะกล่าวได้ว่า ราชวงศ์เยลลิงของไวกิ้งเดนมาร์กเป็นราชวงศ์ของบลูทูธคือราชวงศ์ที่เริ่มสถาปนาจากคนนอกด้วยซ้ำไปกล่าวคือไม่ได้เป็นชาวพื้นถิ่นเดนมาร์กแต่ต้นตั้งแต่แรกคอนเซ็ปต์ในที่นี้ก็คือว่ามันเป็นไปได้สองทางคนโลเคอลเอาวัฒนธรรมขนบจังต่างแดนมาชูให้ตนเองนั้นย,ยิ่งใหญ่กว่าคนโลเคอลคนอื่นคนโลเคอลคนอื่นจะได้เชื่อในความเป็นผู้พิเศษ ซึ่งได้รับการอบรบจากวัฒนธรรมต่างแดนหรือยิ่งไปกว่านั้นคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนโลเคอลคนคนนั้นเป็นคนซึ่งโดยเลือดเนื้อแล้วเนี่ยเป็นคนซึ่งมาจากต่างแดนแล้วก็มาปกครองในรูปแบบที่ถือว่าพื้นที่แห่งการปกครองนั้นเป็นของตนเองและในรูปแบบนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็เหมือนสิ่งที่ผมเคยเรียกว่าเป็นการปกครองในแบบที่เป็นอนานิคมภายในก็คือว่าคนซึ่งปกครองเนี่ยโดยเลือดเนื้อแล้วเนี่ย ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันกับคนท้องถิน่นแต่ว่าสามารถทำโฆษณาชวนเชื่อให้คนท้องถิ่นมองว่าจริงๆแล้วเป็นเลือดเนื้อเดียวกันแต่อบรับวัฒนธรรมประเพณีจากต่างแดนมาเต็มๆแล้วเวลาปกครองก็ปกครองในแบบที่เป็นอาณานิคมภายในหรือเป็น internal, อินเ r อร์น l o เอ่อคนี่นี่คนที่เขาเขียนได้ดีมากนะลึกมากเนะี่ยลึกมาก ปริดีของต้นเขาบอกว่าพระเจ้าองค์นี้จึงเริ่มเป็นคนแปลกหน้าของสังคมเดนมาร์กท้องถิน่นยังไม่มีจุดเชื่อมโยงกับโลก,กทัศทัและสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงแรกแต่ในท้ายที่สุดก็เริ่มมีเหล่าผู้แทนทางศาสนาทั้งมิชชันนารีและพระเดินทางเข้าสู่ท้องถิ่นเหล่านี้ผู้แทนทางศาสนาเหล่านี้จะแสดงความรู้ที่จํากัดเฉพาะกลุ่มหรือ esoteric knowledge ซึ่งมิติของความลึกลับความศักดิ์สิทธิ์และอื่นๆในการเป็นตัวแทนเชื่อมโยงไปถึงพระเจ้าองค์ใหม่กับเหล่าผู้นําในพื้นที่ และนี่จะเป็นประตูเข้าสู่อำนาจจากต่างแดนแก่เหล่าผู้นำท้องถิ่นเหล่านี้ให้เถเลิงขึ้นครองอำนาจเหนือกลุ่มคนอื่นที่ตนแข่งขันทางอำนาจอยู่การใช้เครื่องถ้วยและแก้วของโรมันก็เป็นสิ่งที่ผู้นำไวกิ้งในยุคเปลี่ยนผ่านหยิบมาใช้หรือการขุดหลุมฝังศพก็สตานบูเรลในนอร์เวย์ที่นักโบราณคดีพบซากของนกยูงซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เป็นสัตว์ท้องถิ่นของนอร์เวย์แต่สันนิษฐานว่าเป็นสัตว์นำเข้าจากดินแดนไกลาทางใต้ ที่นำมาเพื่อประดับบารมีให้แก่ผู้นำการเข้าไปของคริสตศาสนาเป็นพลังขับเคลื่อนให้วกิง้งเชื่อมสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์โลกโดยรวมแต่ในขณะเดียวกันคริสตศาสนาเองก็เป็นพลังที่ส่งผลต่อความเสื่อมลงและการสิ้นสุดลงของไวกิ้งด้วยยุคไวกิ้งด้วยซึ่งต่อมาก้าวเข้าสูก่การเป็นสังคมฟิวดอลและหลุดพ้นจากการเป็นสังคมยุคโบราณในขณะเดียวกันอำนาจจากต่างแดนก็เร่งการสิ้นสุดของยุคยุคหนึ่งไปด้วย อำนาจจากต่างแดนของคริสตศาสนาเข้ามาเนี่ยเร่งรัดการยุติของอำนาจพลังทางคำนบวัฒนธรรมของยุคไวกิ้งนะฮะซึ่งก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมฟิรด์ดและในที่สุดหลุดพ้นจากการเป็นสังคมยุคโบราณแล้วก็ผ่านมาถึงยุคปัจจุบันผมคิดว่าปมซึ่งน่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับงานเขียนเมื่อกี้นี้เนะี่ยมันคือมันคือความเป็นจริงที่ว่าคนโลเคอลในหลายประเทศซึ่งกำลังพัฒนาหรือในอนณาเขต ที่กาลังพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนิยมบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งซึ่งมาจากต่างแดนและการนิยมสิ่งนั้นเนี่ยมันนิยมในแบบที่ถึงเวลายอมที่จะสยบยอมที่จะอยู่ภายใต้ความชอบธรรมในระดับอินเตอร์แต่ความชอบธรรมในระดับอินเตอร์เนี่ยมันมันมาในหลายรูปแบบนะฮะในอดีตมันมาในรูปแบบของศาสนาเช่นเดียวกับยุคไวกิง้ง แต่ว่าในยุคโมเดิร์นเนี่ยมันมากับรูปแบบของค่านิยมชุดค่านิยมเนี่ยพอนำมาใช้ในการปลูกฝังต่อจากระดับอินเตอร์มาสู่ระดับโลเคอลเนี่ยมันก็ทำให้ชุดค่านิยมชุดนั้นเนี่ยถูกนำไปชูเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการต่อสู้ของผู้ซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ในมิตินี้เนี่ยผมจะเชื่อมมาถึงแม้กระทั่งการสถาปนาอำนาจของตนเอง ในในมุมของฝ่ายขวาฝ่ายจารีตนิยมซึ่งเสริมบารมีในรูปแบบการเมืองการปกครองและรวมไปถึงการสถาปนาอำนาจของตนเองของนักการเมืองฝ่ายซ้ายที่ก้าวขึ้นมามีอำนาจผ่านกระบวนการซึ่งให้พลเมืองเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์แล้วชูค่านิยมเนี่ยเป็นจุดขายการอบรับวัฒนธรรมต่างแดนเนี่ยมันสามารถทำได้ในรูปแบบที่เปิดทาง ให้มีการสถาปนาเส้นทางแห่งอำนาจของผู้นําฝ่ายขวาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือผู้นําฝ่ายซ้ายซึ่งมาจากการเลือกตั้งมันได้ทั้งสองแบบหรือบางทีมันไม่ซ้ายไม่ขวามันแค่เป็นสิ่งแบบที่เป็นอยู่